วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้ Everyday ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดหนุนได้ที่ LINE Shop นะจ๊ะในบรรดาแฟนสาวของนักฟุตบอลคนที่ทำให้หนุ่มๆอิจฉาตาร้อนมากที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพ่อหนุ่มเคราตปิเก้ประการหลังตัวเก๋าจากบาร์เซโลนาที่สามารถครองหัวใจของชาคีราป๊อปสตาร์สาวชาวลาตินที่มีลีลาสะโพกสถานโลกกันในตอนที่ปิเก้ยังคงแบบอกกำลังหัดตั้งไข่บนฝืนพลอยยากกับแมนยูช่วงระหว่างปี2004ถึง2008ตอนนั้นชาคีรากลายเป็นนักร้องระดับโลกไปแล้วเธอมีซิงเกิลออกมาจนโด่งดังแต่อย่างไรก็ตามครับคนมันคู่กันแล้วคงไม่แคล้วมักคงไม่คลาดเพราะว่าต่อให้ปิเก้กับชาเกียร่าจะอายุห่างกันถึง10ปีเต็มแต่เส้นทางก็มาบรรจบกันจนได้เมื่อฟีฟ่าประกาศให้เพลงวากาวาก้าของชาเกียร่าเป็นเพลงออฟฟิเชียลการแข่งขันฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้ทำให้ต้องมีการถ่าย MV อย่างเป็นทางการดังนั้นผู้กำกับจึงต้องเชิญนักเตะดังมาร่วมถ่ายประกอบ MV เพลงมากมายไม่ว่าจะเป็นลีโอเนลเมสซี่ดานีอาเวสและแน่นอนว่าต้องมีเคราตปิเก้อยู่ด้วยแม้ว่าปิเก้จะออกฉากแค่1วินาทีใน MV นี้แต่นั่นก็ทำให้เขาเกิดรักแรกพบไม่ได้เจอกับชาคีร่าเป็นครั้งแรกซึ่งมันถึงขั้นที่ปิเก้สารภาพรักชาคีร่าผ่านทางเชฟฟาเบกัสเพื่อร่วมทีมเลยว่าคอยดูนะเพื่อนฉันจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ให้ได้ต่อให้ชาเกียร่าจะยังคบหาแฟนหนุ่มที่ดูใจกันมาเกือบ10ปีอย่างอันโตนิโอเดลารัวบุคคลที่ทำให้เธอโด่งดังและสร้างมูลค่าจากการเป็นนักร้องแต่กระนั้นในช่วงหลังๆนะครับทั้งคู่เริ่มหมดใจต่อการเพราะขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจนั่นทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอันโตนิโอเดลารัวกับชาเกียร่าและก็เป็นปิเก้ที่เข้าไปแทรกแซงตลอดทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพ2010ข่าวระหว่างชาเกียร่ากับปิเก้แรงมากนักข่าวเริ่มรู้ว่าทั้งสองคนเริ่มปลูกต้นรักกันอยู่ถึงแม้จะยังปฏิเสธเสียงแข็งก็ตามจนกระทั่งอันโตนิโอเดลารัวประกาศเลิกกับชาเกียร่าเมื่อเดือนสิงหาคมปี2010คงเหลือไว้แค่สถานะทางเพื่อนทางธุรกิจเท่านั้นอีกประมาณ 6-7 เดือนต่อมาสิ่งที่ทุกคนคาดคิดกันไว้ก็ไม่ผิดเพี้ยนเมื่อปิเก้คบหาดูใจกับชาเกียร่าแน่นอนว่าดราม่ากระทาโถมเข้ามาเพราะมีหลายๆคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะการโจมตีไปยังชาเกียร่าที่โดนกล่าวหาว่าทิ้งคนที่เป็นแฟนกันมา10ปีเพื่อมาคบเด็กหนุ่มที่ดูหล่อกว่าและเด็กกว่าเพียงเท่านั้นแต่ชาเกียร่าและปิเก้ก็พิสูจน์ให้เห็นตลอดว่าพวกเขารักกันด้วยหัวใจจากวันนั้นจนถึงวันนี้แม้ว่าปิเก้กับชาเกียร่าจะไม่ได้แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่พวกเขาทั้ง2คนก็อาศัยอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเนื่องจากชาเกียร่าไม่ต้องการแต่งงานเพราะไม่อยากให้ผู้ชายหมดรักในตัวเธออยากให้ปิเก้เห็นเธอเป็นคนรักเป็นแฟนสาวและให้ตระหนักดีว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามปิเก้กับชาเกียร่ามีพยานรัก2คนซึ่งคนแรกชื่อว่ามิลานเป็นพี่ชายคนโตอายุ9ขวบรวมไปถึงซาชาน้องเล็กของครอบครัวอายุ6ขวบซึ่งทั้ง2คนนะครับเป็นผู้ชายนับเป็นภาพครอบครัวที่มีแต่ความสุขแล้วจริงๆจริงๆปิเก้กับชาเกียร่าก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาไปกว่าคู่รักคู่อื่นหรอกครับโดยจะเห็นชาเกียร่าหอบลูกๆไปเชียร์คุณพ่อตามโอกาสเธอยังคงขึ้นแสดงคอนเสิร์ตอยู่เหมือนเดิมแต่ทว่าทั้งคู่ถือว่าเป็นคนดังของโลกครับชาเกียร่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป็นนักร้องได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดในขณะที่ปิเก้ก็เป็นนักฟุตบอลที่คว้าแชมป์มาครองมากมายส่วนเรื่องความรักก็อาจจะมีข่าวเตียงหักกันบ้างในช่วงที่เคราตปิเก้กำลังมีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับการเป็นตัวตั้งตัวตีกับแขวกาตาลันแยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระแต่ทว่าทั้งคู่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคแสดงให้เห็นว่ายังรักกันจริงจนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวบ้านแตกนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นข่าวซุบซิบในวงการฟุตบอลเมื่อล่าสุดสื่อจากประเทศสเปนรายงานข่าวว่าเคราตปิเก้กำลังทำให้ตัวเองเจอปัญหาครอบครัวเพราะว่าชาเกียร่าภรรยาสุดที่รักจับได้ว่าเจ้าตัวมีกิ๊กกับหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับชาเกียร่าเป็นอย่างมากเธอเคยบอกแล้วถึงสาเหตุที่ว่าไม่คิดเข้าพิธีวิวากับปิเก้เพราะอยากให้แฟนหนุ่มของเธอตระหนักว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีการรายงานว่าอาจทำให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันโดยปิเก้ต้องแยกตัวออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์เพียงคนเดียวตอนนี้มีการสืบสาวราวเรื่องว่าผู้หญิงที่เข้ามาทำให้ครอบครัวของปิเก้ร้าวฉานคือคุณแม่ของกาบี้แข้งวัย17ปีของบาร์ซ่าแต่อย่างไรก็ตามอีกกระแสหนึ่งยืนยันว่าคนที่ปิเก้แอบไปกุ๊กกิ๊กด้วยไม่ใช่แม่ของกาบี้แต่ความจริงแล้วเป็นสาวผมบ่อนที่มีชื่อว่ากาบินินอานาซีเป็นนักศึกษาและทำงานเป็นพิธีกรเรียกได้ว่างานนี้นักศึกษาสาวกำลังทำให้ครอบครัวปิเก้ร้าวฉานหนักเพราะถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนะครับชาเกียร่าน่าจะตัดสินใจเลิกรากับแฟนหนุ่มรายนี้เพราะการนอกใจเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ตอนนี้ปิเก้กำลังเฮิร์ตหนักมีออกไปสังสรรค์เพื่อลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆลงรูปคู่กันมานานถึง4เดือนหรือตั้งแต่วันท้ายที่ผ่านมาเชื่อว่าไม่มีมูลหมาไม่ขี้มาติดตามรอดูกันว่าบทสรุปจะลงเอยอย่างไรรอติดตามกันได้ตอนต่อไปครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอิ่มนิ้วยาวมากดไลค์ให้เราด้วยนะ